สดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยนะคะเมย์จะพาทุกคนไปตลอดกินเที่ยวในกรุงเทพกันนะจ๊ะจะบอกว่าเมย์ไม่ได้มากรุงเทพนานมากทุกคนคือหายตัวไปทำคาเฟ่มานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนของเมย์แล้วก็จริงๆแอมนัดน้องผู้ช่วยมาแบบงงๆคือน้องยังแบบเบอร์เลยว่าเมย์นัดมาแต่เช้ามาทำอะไรนะก็เราจะไปตลอดกินเที่ยวกันจ้าทำตัวไม่ถูกเลยขนาดเตรียมกล้องตอนนี้ก็คือแบบกล้องหลายอันมากกล้องหลายอย่างมากปะเดี๋ยวไปเที่ยวกันจ้าตื่นเต้นมากเที่ยวแบบทัวริสต์เดี๋ยวลองดูแบบกล้องหลายๆกล้องดูเดี๋ยวคนดูก็ถ่ายแล้วรู้สึกว่าเราจะตื่นเต้นกับการถ่ายคลิปป่ะอีกแล้วเหรอคือพูดจริงๆว่าไม่ได้แบบมาถ่ายนานมากอะแล้วก็แบบสาวต่างจังหวัดอย่างเราๆเมย์ขอนแก่นน้องผู้ช่วยเพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่เช่นกันงงหลายมาเที่ยวกรุงเทพแต่งงมากงงกว่าก็คือไปไหนเนี่ยพี่มีอะไรเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยชงเข้าตัวเองเหรอพูดเลยว่าวันนี้วันดีเรื่องงามยามดีแดดออกสดใสนะคะน้องอยากไปไหนพี่พาไปทุกที่เลยถามจริงไปไหนอะไปไหนคืออะไรคือยังไงก็วันนี้พี่จะตามใจน้องทุกอย่างเลยพี่จะพาน้องไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอพัทยาพัทยาใครไปในกรุงเทพดีกูถามมากรุงเทพแล้วนะแปลกๆไอ้นี่ทำไมตามใจอะพี่ก็ตามใจน้องตลอดเลยค่ะไม่นะไม่แปลกหรอกเพราะว่าวันนี้นะคะเมย์มากับรถมาสเตอร์สองใหม่ค่ะพักชมโฆษณาสักครู่นะจ๊ะช็อกที่แบบพี่แอบขายของเหรอพี่ไม่ได้บอกอะไรน้องเลยเนี่ยทำไมไม่บอกว่านี่ถ่ายคลิปอะต่อนะไม่มีพิรุธนะยังไงยังไงนี่ไงเขาออกแบบใหม่สไตล์พรีเมียมดีไซน์สวยเรียบหรู less is more ที่แท้จริงนะจ๊ะเฮ้ยไปเอามาตอนไหนเนี่ยไปรับรถมาตอนไหนเนี่ยโทษนะเซอร์ไพรส์ป่ะไม่เซอร์ไพรส์กว่าคือน้องนึกว่าพี่อ่ะจะซื้อให้น้องจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์น้องผู้ช่วยด้วยกันออกรถใหม่ไปเที่ยวเฉยๆหรอเออเราเริ่มต้นแค่เราไปเที่ยวกันเฉยๆก่อนนะโอเคได้ค่อยเป็นค่อยๆไปในแต่ละสเต็ปเพราะว่าเราก็เอาที่มีเที่ยวได้นะนะแต่ว่าน้องคิดยังว่าอยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวน้องขอหาลิสต์ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เวลาน้องเลี้ยงไหมเนี่ยขับรถให้แล้วยังไม่หายก็วันนี้ไงวันนี้แบบตามใจหน่อยตามใจหน่อยก็ได้เอ้ยเราหักเงินเดือนอีกทีนึงได้ไปทุกคนเดี๋ยวต้องพาพี่ไปกินร้านนี้ร้านโปรดมากเลยร้านอะไรกินบ่อยมากร้านอะไรไม่บอกหน่อยหรอขึ้นต้นได้พาสลงท้ายได้ตาจะถ่ายรถให้หน่อยดิถ่ายรถสวยๆให้หน่อยดิเพราะรถสวยจริงหลอกมาใช้งานไหมเนี่ยเอาจริงพาไปกินพาสต้าอยากไปกินไม่ใช่หรอโอเคคือร้านอะไรครับที่ร้านไม่ได้อะทำการบ้านแล้วปะเนี่ยนี่ไงพี่นำพาสต้าใช่อ่านว่านำปะ N อะไร N A M แต่เป็น N ที่มีแบบลูกออดอยู่ด้านบนอะไม่ได้เรียนภาษาอิตาเลียนเลยนะจริงๆเขาเปิดเป็นรอบร้านนี้นะเราก็จองคิวไม่ทันเนี่ยเราก็เลยต้องไป walk in จริงเหรอนี่คือเราจองคิวไม่ทันใช่แต่ว่าพี่บอกแล้วนี่ว่าวันนี้พี่จะตามใจหนึ่งวันเพราะฉะนั้นก็รอไปเลยนะได้สงสัยอร่อยจริงจะไม่อร่อยอะก็ต้องอร่อยไงอุ้ยขนาดนี้อร่อยอยู่แล้วก็คือร้านอ่ะอยู่ตรงย่านซอยศูนย์วิจัยนะคะคือที่จอดรถของร้านก็คือน้อยไม่มีแหละต้องมาจอดรถที่โรงแรม Holiday Inn นะมาจอดเดี๋ยวพี่เมย์เดี๋ยวน้องลงไปดูให้ไหมไม่ต้องน้องอยู่กับที่เพราะว่าคันนี้เขามีระบบแสดงภาพ360องศาแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระยาให้เรียบร้อยเนี่ยจอดง่ายขึ้นมากเฮ้ยความหวังดีของดิฉันไม่มีความหมายหรอไม่มีความหมายเนี่ยจอดเสร็จแล้วเนี่ยมี2ทางก็คือรถขับขี่ง่ายกับเมย์ขับรถเก่งน่าจะอันแรกนะเพราะเขามีจองไงเห็นเลยเขามีจอแสดงโหนะป้าไปกินพาสต้ากันจ้าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะชื่อร้านคือไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่ะคือจะบอกว่าร้านนี้แบบเป็นร้านเด็ดเลยนะทุกคนแบบว่าเป็นพาสต้าเส้นทำเองเลยนะคะทำสดๆแล้วก็เขามีรอบแค่2รอบต่อวันนะคะก็คือรอบ11โมงถึงบ่าย3แล้วก็รอบ5โมงถึง4ทุ่มนะคะถ้าไม่ได้จองมาคือต้อง walk in แล้วก็ต้องมาต่อคิวแต่ว่าเราโชคดีมากที่เราได้คิวนะคะเรา walk in มาแล้วก็จริงๆคือมาแต่เช้าได้แหละเนาะเลยได้คิวนี่นะคะเส้นเขาก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยอ่ะเยอะมากแล้วก็มีเมนูต่างๆคือสามารถแบบเปลี่ยนเส้นได้ด้วยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไม่ลืมเชื่อเส้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยอะไรวะโบโลเนสเออโบโลเนสโบโลเนสปะเส้นโบโลเนสใช่อันนี้เป็นซอสเนื้อเฮ้ย
ตั้งแต่พี่บอกว่าพี่พาน้องมากินอ่ะทำไมพี่กินก่อนอ่ะพาคนดูมากินได้ไงเดี๋ยวแม่ชิมให้เส้นแบบหนุบๆกำลังดีอ่ะซอสเนื้อดีมากคุณควรจะกินซอสหมึกดำเขาบอกว่าเขาทำด้วยกรรมวิธีที่แบบไม่ผ่านความร้อนหรืออะไรทั้งอย่างจริงๆไม่ค่อยสัมผัสหมึกดำนะเนี่ยแต่เดี๋ยวชิมเพื่อทุกคนแล้วกันมันเย็นเปิดโลกไปพี่ปากพี่ดังกว่านิดนึงอ่ะเยอะไม่นะทุกคนคือเส้นหนุบๆแล้วก็คือซอสมีความแบบเผ็ดเข้ามานิดนึงแล้วก็กรุบๆของไข่กุ้งอ่ะแล้วก็แบบรสชาติดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยไม่ได้คาดหวังกับสิ่งเนี้ยแต่ว่าแบบไม่สะทัดหมึกดำจริงแต่มันเย็นหนิเย็นแล้วมันอร่อยหรอพี่น่ากลัวมากอันนี้อร่อยมากอันนี้ใครสั่งอ่ะน้องเพื่อนแบบว่าขอได้ปะจริงๆไม่ค่อยสะทัดหมึกดำนะเนี่ยแต่เดี๋ยวชิมเพื่อทุกคนแล้วแหละเดี๋ยวพี่ให้น้องรับความอร่อยของอันเนี้ยอย่างแรกคือมันแบบมันสดชื่นเลยอ่ะเหมือนแม่หมี่เลยอ่ะอร่อยเส้นเด้งแปลกเส้นดีเนาะดีมากไม่บอกหรอกว่าอันนี้อร่อยมากดีมากเขาถึงแม้ทั้งวันมาเนี่ยพี่แป้งถึงวันไหมนะคะเป็นคานิมิโซะเป็นชิ้นที่เล็กกว่าสปาเกตตี้อ่ะซอสมันปูนิ่มได้กลิ่นมันปูอ่ะแบบจางๆนิดนึงนะไม่ได้เป็นมันปูเป็นคนแล้วก็นี่เป็นปูนิ่มนะครับนิ่มจริงปะนาปูเหรอเหอะปัญญาเดี๋ยวก่อนจะไปกินของหวานเดี๋ยวจะไปพาไปกินอะไรแปลกๆเป็นอาหารประเทศที่พี่ไม่เคยไปมีด้วยหรอมีด้วยหรอเคยกินแล้วเองเที่ยวมาแล้วรอบโลกอ่ะมีเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปขับรถหรอขับรถให้หรอไม่อ่ะดูแมพให้ที่ที่2ที่พามานะคะจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในอาคารที่มีอายุกว่า100ปีเลยทุกคนนั่นก็คือนาคาเฟ่นะคะจะบอกว่านาคาเฟ่นี่นะคะตั้งมนตรีด้านหลังนี้เลยนะคะคือในนี้เป็นอะไรนะน้องหมอเป็นคาเฟ่ใช่ปะใช่เดี๋ยวเราจะมานั่งจิบชาจิบไม่ข้างในมีอาหารเปรูด้วยเราจะไปกินกันเฮ้ยเฉลยแล้วอะอะไรอาหารเปรูเขามีเชฟที่เป็นแบบคนเปรูจริงไหมเนี่ยจริงน้องก็ยังไม่เคยกินอ่ะพี่เมย์เนี่ยมาลองด้วยกันอะไรคืออาหารเปรูอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ทางเข้างงๆนี่เนี่ยต้องเข้ามาทางโรงเรียนอ่ะทุกคนคือจะมีซอยโรงเรียนเล็กๆเข้ามาจอดแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดในบ้านนี้ได้เลยจะบอกว่าคาเฟ่ที่เนี้ยมีกิมมิคก็คือเป็นคาเฟ่แบบ zero waste อ่ะก็คือเป็นคาเฟ่ไร้ขยะแล้วก็ใช้วัตถุดิบในชุมชนด้วยนี่นะคะเมย์สั่งน้ำมะนาวน้ำผึ้งดิบมาน้ำผึ้งดิบหรอน้ำผึ้งดิบใช่เข้าใจว่าน้ำผึ้งดิบไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เป็นน้ำมะนาวน้ำผึ้งดิบชิมทีเดียวสมุนเนี่ยทุกคนในนี้เก๋มากเขาบอกว่าเป็นน้ำสับปะรดที่มีรสชาติเผ็ดด้วยจริงเหรอมีพริกใช่ซ่าๆอันนี้มีความซ่าๆไปถึงคอเนี่ยสดชื่นจริงๆทุกคนมาร้านนี้แบบถ้าจองหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เขามีเป็นอาหารเดี๋ยวเรารออาหารนะจ้าทุกคนอาหารเปรูจานแรกที่เรามากินนะคะก็คือเซบิเชนะคะปลากระพงสดอยู่ในซอสเปรี้ยวคือเมนูเนี้ยเขาเอาไว้กินเวลาที่แบบชาวเปรูพอปาร์ตี้ใช่ไหมตื่นเช้ามาจะแห้งเขาก็จะกินเมนูเนี้ยเพื่อเป็นการแบบว่ารีเฟรชตัวเองกันนะคะเขาก็จะเสิร์ฟแบบเย็นๆคือเนี้ยเป็นปลากระพงดิบเลยนะซอสที่แบบมีหอมนะคะแล้วก็มีนมเนื่องจากว่าร้านนี้นะคะเขาใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นเนี่ยคือเดิมทีอ่ะไอตัวเครื่องเคียงอ่ะเขาก็จะเป็นแบบมันฝรั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นมันม่วงนี่นะคะก็คือเป็นแบบมันม่วงของบ้านเราคือเป็นอาหารเปรูจริงๆเลยแต่ว่าแบบมีอะแดปต์นิดๆหน่อยๆนะคะเต้นอ่ะไม่เคยกินปลากระพงดิบเลยอ่ะเปรี้ยวเนื้อมันม่วงเนื้อมันแล้วพอดีรสชาติแปลกๆแต่อร่อยนะเชฟบอกมานะคะว่าอาหารเปรูคือการผสมผสานอาหารจากหลายชาติทั้งสเปนแอฟริกาตะวันตกจีนญี่ปุ่นอิตาลีแล้วก็ผสมผสานกับอาหารชาวพื้นเมืองอินคาเยอะมากมีเสียงแป้งด้วย
ทุกคนแล้วก็นี่คือเมนูเด็ดของชาวเปรูอ่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเมนูยอดนิยมข้าวเที่ยงอ่ะของเขานิยมกินนี้กันมากนั่นก็คืออารอสคอนควานโยนะคะคือเป็นข้าวในน้ำสตูหน้าไก่ข้าวเอาไปผัดกับน้ำสตูไก่แล้วก็มีหน้าไก่แล้วก็มีซอสอันนี้ด้วยเขาบอกว่าใช้เวลาทำนานมากนะทุกคนเพราะว่าน้ำสตูต้องเคี่ยวนานมากๆข้าวที่นี่นะคะเขาก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลิเลยเดี๋ยวชิมข้าวก่อนนะสมมติว่าเกาหลีจะมีแบบไชเท้าดองกับกิมจิใช่ปะที่เนี่ยเขามีเป็นแบบหอมซอยกับพริกอะเอาไว้กินเคียงเห็นไหมอธิบายรสชาติมันหอมหอมมันฉ่ำฉ่ำด้วยอะไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศโดดขึ้นมาเขาเรียกว่าข้าวมันอยู่ในน้ำสตูไก่ใช่ไหมคะมันมีความนัวของน้ำสตูไก่เค็มเค็มไม่พอมันเป็นกระใสอะเขาแบบว่ามันคนละน้องปลากระพงร้องไห้แล้วน้องคะพี่ไปกินหลายสัญชาติเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปต่ออีกร้านหนึ่งที่น้องเล็งไว้นานแล้วพี่เมย์ยังไม่ได้ไปน้องเล็งหลายร้านเหมือนกันเล็งไว้นานทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันรู้เลยเดี๋ยวไปดูกันบ่ายแบบนี้นะคะเมย์ก็จะพาทุกคนมาจิบชานะจ๊ะก็เป็นการแบบว่า afternoon tea นะคะซึ่งอันนี้อยู่ที่ห้องอาหาร Metro on Violet นะคะอยู่ที่ถนนวิทยุโรงแรมอินดิโก้นะทุกคนก็คือเป็นเซตแบบเซตขนมไทยอ่ะแล้วก็มีแบบของคาวด้วยนิดหน่อยของทานเล่นนะคะวันที่เมย์มาก็คือห้องอาหารปิดนะคะก็เลยอยู่ที่ชั้นนี้ที่เป็นบาร์แทนแต่ว่าไม่ติดเพราะว่ากินได้เหมือนกันหมดนะคะเป็นมุกมิเนาะพี่เฮ้ยกุ้งหรือไก่หนูเป็นกุ้งหรือหนูเป็นไก่จ้าอุ้ยละซอสเมนูชาววังเนี้ยเขาเรียกว่าม้าหอมม้าหอม้าหอม้าหอไปทะเลาะกับตัวเองก่อนออกเสียงว่าไงนะข้าวเหนียวมะม่วงเล่นเปรี้ยวสงสัยไม่ใช่หน้ามะม่วงแตงโมปลาย่างครับโทษนะแบบเวลาเขามากินกันอะอาจารย์ที่เขาจะค่อยๆกินป่ะพี่ค่อยๆแบบกินไปด้วยแล้วก็แล้วก็เครื่องดื่มไปด้วยอะนิดนึงอะทุกคนเราจะบอกว่ามาที่นี่ใช่ไหมคะคือเหมือนสั่งอัปเตอร์นูนทีอะก็คือเครื่องดื่มเนี่ยสามารถสั่งได้แบบบุฟเฟ่ต์อะคือสั่งอะไรก็ได้มาสองคนนะเฮ้ยนี่อะไรอะข้าวหมูน้ำบกข้าวหมูย่างกินมันหมูนะผสมผสานโทษนะกี่ประเทศกี่ภูมิภาคตอนเนี้ยเดี๋ยวพาไปอีกภูมิภาคหนึ่งแล้วกันไม่พี่ร้านนี้คือร้านที่จะไปเดี๋ยวอะน้องเห็นมานานแหละร้านอะไรบอกได้ปะบายแฮว่าอยู่ริมน้ำไปอร่อยนะมาฮะถึงแล้วอยากกินนักใช่ไหมเกี๊ยวซ่าโทษนะขับรถก็ฟ้องกรุงเทพเลยวันเนี้ยเท่ากับพี่ค่ะพี่ขอนแก่นอ่ะ2สัปดาห์เลยพี่ฉันใช้โควต้าขับรถหมดแล้วแต่ว่าเป็นไงดูดีป่ะหมายถึงน้องเหรอก็วันนี้ก็ได้อยู่นะแต่งหน้าด้วยหมายถึงรถดูดีไหมสวยนะหมายถึงพี่ป่ะหมายถึงรถจะบอกว่านี่วัสดุภายในเขาว่าพรีเมียมกริปสุดๆสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขายังมีนี่เลยค่ะเขาเป็นจอใสๆที่ไว้แสดงข้อมูลความเร็วแล้วก็เตือนความปลอดภัยต่างๆแล้วก็เนี่ยเห็นได้ชัดเพราะอยู่ในระดับเดียวกันกับสายตาคนขับเลยว้าวจอชัดอะแต่ว่าความสัมพันธ์ของพี่อะชัดอะเปล่าได้อยู่คุณลูกค้ามีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้แล้วกันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยหมุนได้ด้วยมีรูปบ้านด้วยค่ะอันนี้อะไรกลับบ้านปะคะกลับบ้านหรือเปล่าคุณลูกค้าคะที่คุณลูกค้าสงสัยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเซนเตอร์คอมแมนเดอร์ค่ะเป็นปุ่มควบคุมอัจฉริยะนะคะที่สามารถหมุนควบคุมหน้าจอ7นิ้วตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ Mazda Connect นะคะแล้วก็ Apple CarPlay ค่ะสามารถเลือกฟังเพลงนะคะแล้วก็เชื่อมต่อจากมือถือได้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยค่ะคุณลูกค้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมมั้ยคะใช่เลยค่ะเพราะว่าค่ะพี่เซนเป็นใบจองเลยค่ะตอนนี้ซื้อเหรอเกี่ยวก่อนนะแม่ตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินแถวแถวริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็อะไรนะเจ้าพยาอันเซนดอกของแบบว่าพนักงานขายเยอะจังคือร้านเกี๊ยวอยู่ตรงแบบริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ตรงนี้เหมือนมิวเซียมออฟอาร์ตด้วยแต่ว่าถ้ามิวเซียมปิดไม่เป็นไรเพราะว่าเกี๊ยวเปิดจ้าเปิดปะไม่แน่ใจเหมือนกันไปหามาถึงร้านเกี๊ยวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เจอแขกไม่ได้หรอกก็อีกนะจ๊ะมากินเกี๊ยวค่ะเขามาดูมิวเซียมเนี่ยแกลเลอรี่เนี่ยใช่มิวเซียมดีปะมากินเกี๊ยวค่ะเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งรถมาตอบแทนทานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคื
ือเมย์ชอบเพลงแบบว่าลบไม่ช่วยให้ลืมมากใช่ป่ะแล้วก็แบบอิงร้องกลับให้ใครแบบร้องได้หรือเปล่าวะคือเสียงมันสูงมากใช่ป่ะเมย์ก็เคลมตลอดว่าแต่เมย์เป็นคนเดียวที่ร้องเพลงนี้ถึงหรอเดี๋ยวจะลองในคลิปนะมันยากมากเลยค่ะฉันก็ยิงกันในร้องเลยทำไมมันร้องสูงขนาดนั้นอ่ะร้องให้ฟังป้ากลางร้านเกี๊ยวเมื่อกี้ยังเกี่ยวกันไหมอยู่เลยทำมาเป็นมันไม่มีทางเลยเมื่อเรานั้นยังรักเสียงเหมือนพี่เลยอ่ะรู้สึกป่ะแต่พี่ร้องเหมือนมันไม่มีทางลืมใครสักให้เดียวกันป่ะให้เดียวกันป่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะคะบังเอิญเจอกันบังเอิญโลกผมไม่ควรจะคิดแน่เลยว่าแบบแอบนัดกันอะไม่ได้นัดจริงนั่งอยู่กับชาวแก๊งตรงนี้จริงไม่ได้นัดจริงๆจะไปแล้วเนี่ยบ๊ายบายค่ะสาวเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมไม่ได้ค่ะทายอินเอ็มวีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายแกโชคดีนะมาแล้วจ้าเป็นเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดนะคะอันนี้ดั้งเดิมอันนี้อะไรไม่รู้เลยอันนี้เผ็ดอันนี้หม่าล่าอันนี้จำชื่อไม่ได้อะจิ้มอันนี้ฮังเลแต่น้องขอชิมหม่าล่าก่อนเลยอร่อยเมื่อกี้เขาบอกว่าซาสีอร่อยเปิดไม่ได้ต้องมีแล้วป้าคนเปิดขวดให้อ่ะพี่ทำมาเป็นปกติพี่เปิดได้นะปกติพี่เปิดให้น้องตลอดนะแปลกๆเหมือนกันนะไม่เห็นพี่เปิดได้หรอปกติทำไมพี่เปิดอะไรวันนี้เนี่ยมุกจากอิงวันนี้ก็คืออันนี้อร่อยนะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะซาสีแห่อิงไม่แห่ให้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเล่นเสร็จแล้วก็เงียบกริบเลยเล่นเสร็จแล้วก็ตากไปอ่ะเล่นเสร็จแล้วจมไปเลยนะว่าแล้วเชียวรสชาติเหมือนรูทเบียร์แล้วทำไมเรียกว่าซาสีอ่ะซาสีเขาฮิตมากในหมู่ร้านชำเหรอแบบถ้าสมัยเด็กๆอ่ะรสชาติซาห่าแห่กินนี้แล้วกันฮังเลฮังเลคืออะไรอ่ะแกงฮังเลไงมีกลิ่นผงกะหรี่อยู่ในนี้อันนี้ขอชิมน้ำนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเป็นน้ำฝักนะคะนี่อร่อยตรงนี้เป็นท่าเรือสีพญานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูมิวเซียมกันอันนี้เป็นมิวเซียมออฟดิจิตอลอาร์ตจะตามใจทุกอย่างพี่อยากไปดูไม่ใช่เหรอบอกว่าตามใจน้องพักจากการกินนะคะไปชมงานแสดงศิลปะไหมตอนนี้มีงานแสดงศิลปะนะคะของแอนดี้แล้วก็แวนโกะนะคะดูอะไรดีอ่ะพี่ให้น้องเลือกแวนดี้เอาแวนโกะอยากดูแวนโกะแวนโกะหรอไปหาไปดูกันค่ะตะวันจะตกดินแล้วเหมือนกันนะน้องอยากข้ามฟากไปฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหมถ้าน้องอยากไปเดี๋ยวพี่ว่ายน้ำพาข้ามไปเลยพี่ไม่เหนื่อยหรอถามจริงวันนี้ขับรถเอ่ยอะไรเอ่ยเมาเอ่ยไม่เหนื่อยเพราะว่าวันนี้รถที่เราขับอ่ะเครื่องยนต์เขาแรงขับสนุกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ Sky Active แถมยังประหยัดน้ำมันสูงสุด 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะจ๊ะโหแน่นมากข้อมูลเหรอเป็นแขนเนี่ยเดี๋ยวขอจับหน่อยช่วงนี้มันแบบว่าเราเดือบานหนุบหนับหนุบหนับมานิดนึงมากไอ้เต้าแต่ข้อมูลพี่แน่นจริงน้องรู้ละที่ต่อไปน้องจะเป็นไงไปสูตร Mazda จะพาไปหน่อยเดี๋ยวไปจองเลยเฮ้ยแต่ถ้าสนใจอ่ะเขามีฟังก์ชันอีกเยอะเลยนะคะลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะบอกเลยว่ารถสวยฟังก์ชันครบโดดเด่นไม่เหมือนใครถูกใจไปรุ่นแน่นอนจ้าโอ้เฮ้ยคิดมากี่เลยวะเนี่ยคือเก่งอ่ะสนุกไหมวันนี้ไปสนุกมากเลยอยากให้ตามใจอีกปะเอาอีกเอา EP 2อีกอันนี้คนดูไม่ได้ขอนะน้องขอเองเดี๋ยวซื้อเอง EP 2จริงเหรอจริงพูดจริงบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่อยู่เที่ยวกันตลอดทั้งวันนะคะบอกว่าคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยากให้ไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนอะไรยังไงอีกบอกได้นะคะมีเวลาเดี๋ยวพาไปอีกจ้าวันนี้ขอตัวไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโดนบินโดนเหรอพี่เมย์ง่วงหรือเปล่า